สวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพามาชมสวนของน้องตุ้ยนะฮะใช่ค่ะอาณาจักรของไร่โชคบุพาใช่ค่ะมาเห็นแบบมันสวยมากๆเลยนะคะทุกคนจะบอกว่าเวลามองเข้ามาเนี่ยมันแบบสว่างวาบเลยคือใบลำไยเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็ตัดกับป่าสนนะคะแต่ว่าพอมองเห็นลูกเนี่ยคือเหลืองสว่างวาบใช่ลูกมันใหญ่ลูกมันใหญ่มากๆนะครับมากๆเลยอันนี้ก็เหลือประมาณสวยจริงๆน่าจะเก็บประมาณต้นเดือนนะครับคือเนี่ยประมาณ4ไม่เกิน10วันเก็บแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูแปลงที่กำลังเก็บอยู่แต่ตอนนี้เรามาถึงแปลงที่ยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปดูข้างในมันเป็นยังไงนะครับแปลงนี้ก็สูตรปุ๋ยกิฟฟารีน 100% เลยจ้ะเริ่มต้นตั้งแต่ทําใบนะครับทำใบเสร็จแล้วก็ทำอะไรนะสะสมอาหารใช่ครับนะคะแล้วก็มีการทำสารทำสารโดยการพ่นสารทางใบ4ครั้งแบบไม่ลงดินใช่ครับแล้วก็มีการเปิดตาดอกแล้วก็ผ่าดอกบำรุงดอกอะไรทุกอย่างครบสร้างเปลือกทุกอย่างเลยครับเรียบร้อยไปได้โดยดีก็ใกล้ถึงวันที่รอคอยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูผลงานว่าแปลงที่ยังไม่ได้เก็บเป็นยังไงค่ะไปกันเลยครับค่ะไปค่ะโอ้ยดูฝั่งนี้ดิไม่มีโหสวยมากเลยพี่ว่ามันลูกใหญ่กว่าปีที่แล้วนู้นอีกนะแล้วเหมือนจะดกกว่าคือด้านในนะครับเรามาดูด้านในกันงดงามมากมากเลยนะครับไปดูของลุงดูแล้วมันเหมือนกันหมดเลยครับแล้วลูกมันได้ไซส์มากแล้วมันใหญ่มากนี่ครับมันใหญ่จริงนะฮะใหญ่จริงต้องบอกว่าใหญ่จริงๆไม่ใช่ใหญ่เล่นๆนะครับใหญ่น่าจะเป็นเบอร์ทองกับทั้งสวนด้วยไซส์นี้ส่วนใหญ่จะแตกเน่าแตกมองไปนี่แดงเถือกใช่ไม่แดงก็แตกแต่ทำไมของเรามันโตอะแปลกไหมของเรามันโตมากเลยพวงนี้ยิ่งพวงนี้โตมากเลยครับไม่ได้อยู่ที่ดวงนี้อันนี้คือน้องเจ้าของสวนนะเห็นหน้ากันเป็นๆแล้วน้องค่อนข้างอายกล้องนะฮะนี่ต้องแอบถ่ายเอานะครับวันนี้น้องตุ้ยนะฮะเลยสองคนที่ทำลำไยครับดูดีมากๆเลยนะครับอันนี้เจ้าของสวนสวยครับลำไยสวยเจ้าของสวยเจ้าของก็สวยนะฮะนี่ครับไหนครับไหนนี่พวงนี้นะฮะขนาดไซส์ลูกก่อนเลยไซส์ลูกก็แบบเป็นไซส์ที่นึกว่าลูกใหญ่นะถ้าหลุดจากฝนชุกช่วงนั้นมาได้แล้วก็เนี่ยอันนี้เป็นแปลงที่ยังไม่ได้เก็บนะยังไม่ได้เก็บนะอีกกี่วันนะประมาณ10กว่าวันไม่ถึง10วันหรอกประมาณใหญ่ไปขนาดไหนเนี่ยเพราะว่าพอหลังจากนี้ไปก็ดูนี่ครับนี่ใหญ่ๆค่ะแล้วขนาดการแต่งช่อนี่ก็แต่งพอดีเนาะใช่ครับพาไปเดินนะเดินไม่ตกไม่ทับมันเกินไปใหญ่มากนะฮะใช้ได้เลยใช้ได้เราลองดู30 360องศานะฮะมันยาวไปถึงนู่นเลยนะครับมันยาวไปถึงนู่นหลายร้อยเมตรอะเนาะความยาวเข้าไปอะน่าจะเกือบกิโลนะเนี่ยนุชเป็นกิโลนะฮะยาวเป็นกิโลนะทีนี้ถึงกระลู่เลยค่ะแต่ก็ถือว่ามีการพยันที่แบบดีนะคะโอ้ยทำลำไยแบบมืออาชีพจริงๆเลยสวยจริงๆเลยอ่ะเพราะว่ามองไปทางไหนก็เห็นแต่ลูกลำไยเลยเนาะครับลู่ไปหมดเลยตอนนี้ความลู่อย่างนี้ก็แสดงว่าน้ำหนักดีน้ำหนักดีน้ำหนักดีนะคะน้ำหนักดีเลยแหละนี่นะคะแล้วส่วนเขาทำไมเตียนจังอ่ะต้องขยายได้อีกครับนะคะก็มีแตกเสียหายบ้างนี่นิดหน่อยถือว่าเป็นปกติธรรมดาข้างบนไงข้างบนไงคะถ้าแตกแล้วแห้งไปอันนี้หรอเห็นไหมแตกแล้วแห้งไปครับไม่มีการลามของการแตกเนาะเดินไปดูอีกนิดนึงนะครับสวยก็ยาวนะครับยาวไปถึงนู้นเลยนู้นยาวไปถึงนู้นนะครับนู่นนะสุดกอไผ่นู่นนะครับใช่ถือว่าเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะถ้าลงในตะกร้าแล้วน่าจะสวยมากเลยนะครับน้ำหนักดีฮะน้ำหนักดีมากเลยเหมือนเพิ่งฉีดยาไปเมื่อวานแน่เลยเนี่ยนะครับถ้าหลังจากฉีดยามันจะสีอาจจะไม่ใสสักเท่าไหร่มันต้องรอประมาณ2วัน3วันนะครับถึงสีจะขึ้น
นะครับใบก็เขียวดีนะใบเขียวดีฮะใบยังเขียวดีดูลูกมอนย้อนกลับไปดิถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นเลยจะชัดกว่าเห็นไหมเห็นไหมฮะมันจะแจ่มกว่าเหมือนมองอันนี้มันเหมือนมันย้อนแสงอะค่ะใช่ใช่เพราะว่าในคลิปจะดูออกเหมือนเหลืองๆนะครับสีเหลืองๆใบเหลืองๆแต่จริงๆแล้วแบบเขียวตึ๊บอันนี้มันมีเยอะมากเลยนะครับถ้ามันเดินเข้าไปข้างในนี่มันก็ไปอีกหลายต้นหลายแถวนะใช่แต่ทีนี้เราเดินช่องนี้ดีกว่าช่องนี้เตียนก็งูเหรอใช่ครับเอาดูเดินเข้ามาดูช่องนี้นุชตัวเองอะงูเอามาดูช่องนี้นี่โหช่องนี้ช่องนี้เป็นลำไยที่สีสว่างวาบมากๆครับมันสว่างวาบคือมันเหลืองอันนี้มาดูช่องนี้นี่เหลืองอัมพายนี่ฮะนี่ช่องนี้พาเดินเข้ามาโหข้างในนี่ใหญ่เนี่ยปรากฏว่ามันใหญ่ใกล้เคียงกันเสมอกันมากๆเลยนะครับลูกเสมอแบบเสมอเป๊ะครับลูกเสมอไม่มีโดดเลยนะคะแล้วที่ดูเนี่ยใหญ่เสมอสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่เนี่ยไม่เหมือนกับเขามาเด็ดเอาลูกหินออกเลยเนาะครับมันเสมอเนี่ยจริงๆด้วยความเสมอเพราะว่าเราใช้ท่อแล้วมันไม่แตกข้อสำคัญคือรุ่นนี้บางที่แตกกันนะครับแต่นี้ไม่แตกนะครับค่ะนี่ดูพวงนี้ดินะฮะใหญ่ครับใหญ่ในพวงนี้เบ้อเลยแต่นี้ล่าสุดเรามาดูตอนกี่เดือนตอนนั้นอะนี่อันนี้มีเบียดมีแต่บ้างนี่ครับโอ้โหโอ้โหลูกเดี๋ยวดูไซส์ฮะเดี๋ยวนะอันไหนจะตีนี่ครับแล้วถ้าเกิดทำแบบนี้แล้วมันหักกระโดดได้เคยนะเคยไปทำของเขาดูส่วนลูกค้าแล้วไปถามมีแล้วหักอ่ะโอ้โหครับทำหน้าไม่ถูกเลยนี่ดูนุชดูใช่ใหญ่ๆมากเลยสวยจังสวยจังใหญ่นะครับเป็นอย่างเงี้ยทั้งหมดอ่ะเนาะครับมองไปทางไหนก็โอ้ตรงนี้เบ้งเลยจริงๆเก็บได้แล้วนะเนี่ยเนาะมันเก็บน่าจะเก็บได้แล้วนะแต่ทีนี้เนาะเขาว่าน่าจะเก็บแปลงนู้นเสร็จแล้วออกไปเก็บที่อื่นก่อนอ๋อเพราะว่าทุกคนก็มันใหญ่โอ้โหใหญ่ๆเดี๋ยวลองแกะเม็ดดูนะฮะแต่ไม่อยากกินให้ดูแกะให้ดูนะครับโฮ้ยไม่มีน้ำเยอะเลยดูเนื้อแบบนะฮะฉ่ำมากๆเลยแล้วนี่ครับเม็ดเล็กมากแล้วรากไม่ได้งอกนะครับกลัวยาอะไรเนี่ยหรอใช่ก็คือเนี่ยรากไม่งอกนะฮะกินเลยกินเลยครับอย่าดีกว่าครับพวกเขาเพิ่งฉีดเมื่อวานเองครับน้องถามกินเถอะนั่นแหละกินไปเลยนี่ฮะดูคือง่ายๆเลยว่าถ้าเราเดินเนี่ยมันก็เหมือนเดินอยู่ 3-4 ต้นน่ะถ้ามุดดึกบรรยากาศเพราะมันเหมือนกันทุกต้นใช่เดินไปทั่วมันเหมือนกันทุกต้นเลยใช่นี่ครับอันนี้ก็แกะความลำไยใหญ่ใช่ความใหญ่อุ้ยมันจะเม็ดไม่ก่อนเนี่ยฮะเม็ดใหญ่มันใหญ่ซึ่งมาดูเนี่ยมันยังเป็นหนามอยู่เลยนะมันต้องขยายได้อีกนะเพราะมันอายุยังไม่ได้อายุยังไม่ได้นะครับแต่มันใหญ่แล้วตัดนาฬิกาครับวันนี้ไม่ได้ใส่การ์มินอ่ะครับอันนี้ก็ใหญ่อยู่นะดูแบบเทียบกับเทคแฮร์รี่เออร์ตัวนี้ครับโอ้โหใหญ่มากเลยค่ะเนี่ยลองมาดูเทียบกับหน้าปัดนาฬิกาเลยเนี่ยฮะเพราะว่าหน้าปัดก็เป็นหน้าปัดไซส์ใหญ่อะเนาะใช่ครับแล้วลำไยก็แบบใหญ่เท่าใหญ่ผิวก็สวยผิวก็โอเคนะครับทั้งที่เพิ่งฉีดยาไปนี่นะครับก็คือเทียบให้ดูนะเขาไม่ได้แต่งแบบหนาเกินเขาแต่งโอเคมากเลยนะครับดูบรรยากาศดูมองเข้าไปมันโอเคมากเลยแล้วเก็บบรรยากาศมาให้ดูครับว่าสูตรของกิฟฟอรีนะมันสามารถทำลำไยที่ไม่ได้อยู่ในเขตจันทบุรีสวยงามได้ด้วยนะครับแล้วก็ถามว่าวันนี้ผมขี่รถมาตั้งแต่อำเภอสวยดาวผ่านมานะครับก็พูดตรงๆเลยว่ายังไม่เห็นลำไยแปลงสวยแบบนี้นะระยะทางไม่เจอเลยนะครับปีนี้ถามว่าเป็นวิกฤตและหลายเรื่องนะครับลำไยอาจจะมีปัญหาด้วยราคาไม่ดีด้วยแต่หน้าที่ของเราคือทำลูกให้มันได้ไซส์ทำสีให้มันสวยที่สุดนะครับนั่นคือหน้าที่ของเรานะวันนี้มันก็คือหน้าที่ของเราที่ทำเกือบจบคอร์สแล้วเหลืออย่างเดียวคือมาลุ้นวันเก็บว่าจะได้น้ำหนักกี่ตันนะครับเรื่องเก็บนี่ต้องเป็นเรื่องเก็บนะครับของใครถงเรื่องราคามันเป็นปัจจัยปลายทางที่เราไม่สามารถกำหนดได้ไม่สามารถควบคุมได้ใช่ครับควบคุมไม่ได้เลยนะครับอาจจะมีราคาไม่สูงมากต่ำมากมีการลดราคามีการอะไรมันคือตลาด
มันคือแนวทางของการตลาดแนวทางของตลาดและลงนะครับแต่สิ่งที่เราทำได้ที่สุดคือน้ำหนักเราพยายามทำน้ำหนักให้มันมากที่สุดที่เราทำได้นะครับบรรยากาศแบบนี้มีที่ปุ๋ยยูฟิลีนแน่นอนครับถ้าเกิดใครอยากใช้ก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับจากเบอร์โทรตรงนี้ผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่น้องทุกท่านที่มีสวนลำไยอยากได้ผลผลิตดีๆก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรกันต่อติดตามมาครับ